วัสดีค่ะเมนูแนะนำนะคะผัดพริกกัวค่ะนี่นะคะผัดพริกกัวนะคะเราใช้เนื้อหมูหมักนะคะเราก็จะมีน้ำถุกๆนะคะวัตถุดิบก็มีพริกแกงนะคะเครื่องปรุงรสน้ำตาลทรายน้ำปลาค่ะขออภัยนะคะผัดพริกแกงก็จะเป็นแบบนี้นะคะชอบตามแพ้พริกนะคะเวลาผัดทีก็แพ้ผัดเฉพาะจานนะคะจานเล็กๆนะคะทีนี้เราก็จะปิดแก๊สนะคะแล้วมาคั่วให้มันแห้งนะคะนี่ค่ะน่าทานไหมนี่นะคะเนื้อหมูหมักนะคะใช้เนื้อหมูหมักผัดจานเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานนะคะเราก็มาดูนะคะเราผัดแล้วถั่วผัดพริกแกงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงนะคะบุญรักษาผักของสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ